ถ้าใครเพิ่งเปิดมาเจอคลิปนี้นะครับช่อง Thai Art Studio นะครับในส่วนของ Playlist ยังมีคลิปสอนวาดรูปอีกกว่า200คลิปนะครับสามารถเข้าไปดูย้อนหลังแล้วก็ฝึกตามได้เลยนะครับขอบคุณครับเมื่อวานนี้เราแรงเงาถึงดวงตาเนาะก็ไปทีละส่วนแล้วกันนะฮะเพราะทีเดียวหมดเลยก็เอาจริงๆก็ใช้เวลาพอสมควรเอาแยกเป็นส่วนๆแล้วกันนะครับคือเมื่อวานนี้ทำทิ้งไว้ถึงตรงนี้เนาะทีนี้เรามาถึงตรงจมูกเนี่ยจมูกเนี่ยเหมือนวิธีคิดคล้ายๆกับตาครับคือเวลาเราเขียนตาเนี่ยเราต้องเล็งให้สองข้างเนี่ยมันอยู่เสมอกันให้อยู่ในระดับเสมอกันนะแล้วก็เช่นเดียวกันกับจมูกเนี่ยเราเล็งที่รูจมูกก่อนเลยนะครับให้เป็นลักษณะของแนวผมเรียกว่าอะไรดีล่ะถ้าเราจะวาดคนให้หน้าไม่เบี้ยวถ้าเขาเอียงหน้านะครับตรงนี้มันเป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องเช็คหัวตาให้สูงเท่ากันครับแล้วก็อะไรครับใต้ตาให้สูงเท่ากันนะหัวตาให้สูงเท่ากันนะฮะแล้วก็หัวคิ้วหางคิ้วส่วนบนของคิ้วเห็นไหมครับแล้วก็ลากลงมาถึงตรงนี้มันอยู่ระดับเนี่ยขนานกันให้หมดเลยนะซึ่งในความเป็นจริงแล้วอ่ะคนเราเนี่ยจะอะไรครับกล้ามเนื้อตาของเราครับหรือว่าหน้าเราอ่ะจริงๆอ่ะเราจะเบี้ยวนะทุกคนเลยบางคนยิ้มแล้วเบี้ยวบางคนไม่ต้องยิ้มหน้าปกติก็เบี้ยวนะเมื่อเราเขียนรูปเนี่ยมันเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนิดนึงคือเขียนให้เขาหน้าเนี่ยสมดุลกันไปเลยนะครับก็คือเท่ากันไปเลยดีกว่านะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเขียนน่ะเราจะยิ่งเบี้ยวหนักกว่าเขานะครับเพราะนั้นเราเขียนรูปอะครับเราก็เหมือนกับเป็น Photoshop นะแต่งให้เขาดูดีขึ้นได้อะไรเงี้ยเช่นเดียวกับจมูกนะครับเราเล็งระดับไว้แล้วนะครับตอนเราแรงเงาเราก็ระวังนิดนึงมีคำถามว่าอะไรครับรูปดอกไม้สีม่วงถ้าเราจะใช้เป็นดอกสีส้มเวลาที่เนี่ยคำถามมันไม่จบลองส่งมาใหม่นะครับแล้วก็เล็งก่อนให้มันแบบสูงเท่ากันก่อนแล้วก็เหมือนเดิมยังไม่ต้องกดน้ำหนักแรงนะเบาๆก่อนนะครับเบาๆไม่งั้นเดี๋ยวเรากดแรงก็นั่นแหละจะกลายเป็นว่าเวลามันพลาดมันจะลบยากจะแก้ยากเบาๆไว้ก่อนครับเรายังคงใช้เทคนิคเหมือนตอนเมื่อวานนะครับถ้าใครเพิ่งดูมาเปิดเจอตอนนี้ก็ดูซ้ำที่ไลฟ์เมื่อวานได้นะแล้วก็ทุกอย่างที่ผมลงทั้งหมดเนี่ยผมจะไปตัดแล้วก็ลงใน YouTube ทั้งหมดนะครับก็คือจะได้หาชุดหาที่เราเคยไลฟ์ไปง่ายๆนะหาเจอง่ายๆนะเพราะว่าบางทีใน Facebook มันก็เรียงไปมั่วเนาะอ๋อจากคำถามเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดว่าจากดอกไม้สีม่วงเนี่ยเราจะลองใช้เป็นสีส้มเราควรใช้สีอะไรเป็นสีที่เข้มขึ้นถ้าพี่ฝึกใหม่ๆเอาแบบง่ายๆเลยครับใช้สีส้มเหมือนเดิมแต่ว่าเนื้อสีข้นขึ้นนะแล้วพอเข้มขึ้นเรื่อยๆลองใส่สีน้ำตาลดูนะครับจริงๆสีมันอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าให้ใช้ประมาณนี้ไปก่อนให้เราคล่องก่อนนะครับทีนี้พอเราใช้สีส้มทำตัวดอกใช่ไหมครับพอถึงตรงก้านอ่ะก็ให้เราเอาสีส้มอ่ะครับไปผสมในสีเขียวด้วยรวมถึงบางครั้งอาจจะต้องเอาสีน้ำตาลไปผสมในสีเขียวด้วยแล้วเดี๋ยวมันจะไปด้วยกันได้นะครับให้พยายามเอาสีไปแลกกันนะเวลาเราเปลี่ยนสีอะไรต่างๆเนี่ยโอเคผมลงรวมๆเสร็จแล้วนะก็คือใช้น้ำหนักแรงเงาเบาๆนะฮะแล้วจากนั้นเราก็เหมือนเดิมนะครับใช้ทิชชู่นะครับพับปลายมันแข็งๆหน่อยนะครับถูนะครับเดี๋ยวผมเช็คโครงสร้างนิดนึงตอนเราแรงเงาเราก็ต้องดูขอบเขตของต้นแบบด้วยเนาะว่ามันไปลักษณะเดียวกันไหมอะไรเงี้ยฮะตอนผมลงน้ำหนัก
ด้วยดินสอตะเกียบครับผมลงเผื่อไว้นะครับลงเผื่อถูขั้นตอนนี้ครับคือลงกลางๆเบาๆก่อนนะไม่ต้องลงหนักมากเผื่อถูเพราะว่าถูปุ๊บเนี่ยมันจะดูดำขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็บางส่วนนะมันอาจจะเลือนๆหายไปนะครับถ้าแสงมาจากทางขวานะครับคือทางนี้นะครับปีกจมูกตรงเนี้ยจะต้องไม่มีสีขาวนะครับถูไปเลยนะครับมองเผินๆเหมือนมีอ่ะแต่จริงๆอ่ะลองจ้องดูดีๆอ่ะมันจะข้างนี้ครับมันจะอ่อนกว่าข้างนี้นะครับผมใช้วิธีถูๆวนๆนะครับหมุนๆหน่อยนะสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะโผล่มาไม่เป็นเวลานิดนึงเนาะบางทีผมทำงานอย่างอื่นอยู่แล้วมันติดพันอะไรเงี้ยครับมันก็เลยต้องใช้เวลาเป็นว่าเวลาไหนที่สะดวกอะไรเงี้ยใครมาเจอทีหลังก็ลองเปิดดูย้อนหลังดูแล้วกันนะครับส่วนใครมาเจอตอนนี้เลยก็เหมือนกับได้ทักทายพูดคุยกันเนาะมีคำถามอะไรมันก็เหมือนกับได้ตอบเลยตอนนี้อะไรเงี้ยถูไปก่อนนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมขอเล็งนิดนึงเดี๋ยวก็จะเก็บรายละเอียดนะครับจมูกนี่เขียนไม่นานนะครับไม่นานเขียนหน้าคนนะครับรูปที่วาดยากครับคือรูปผู้หญิงที่หน้าเนียนๆรูปผู้ชายที่หน้าเนียนๆอะไรพวกนี้นะครับจะวาดยากเพราะว่าเราใส่อะไรเยอะให้เขานิดนึงอ่ะครับเขาก็จะดูหน้าแบบหน้าไม่เนียนนะครับหน้าอาจจะแก่ได้ต้องเช็คน้ำหนักดีๆใช้วิธีเบาๆไว้ก่อนดีกว่าครับเพราะเวลามันพลาดแล้วเนี่ยงานยาวเลยบางทีผมก็ใช้วิธีถูน้ำหนักจากข้างบนนะครับให้มันไล่ลงมาถูน้ำหนักจากข้างบนที่มันเคยลงไปแล้วอะรออาศัยตรงนั้นนะครับลงมานะครับไม่ได้ใช้วิธีเอาดินสอทาลงไปใหม่เนาะเพราะว่าการถูแบบนี้เนี่ยบางทีถ้าสมมติว่าผมเอาดินสอไปแรงเงาตรงนี้ไว้ใช่ไหมผมถูว่าจะหนักกว่าเดิมอีกแล้วมันจะหนักกว่าเดิมมันจะดำขึ้นเรื่อยๆนะครับหมุนๆเอาครับหมุนๆเอาเนี่ยเพิ่มลงไปนะครับค่อยๆถูเอาครับมันจะปลอดภัยกว่านะปลอดภัยกว่าค่อยๆถูไปเรื่อยๆถูไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำหนักมันจะค่อยๆเข้มขึ้นนะครับมองดูแบบบ่อยๆครับมองดูแบบบ่อยๆคือพยายามอย่าคิดเองนะครับเรากำลังวาดให้เหมือนนะครับพยายามอย่าคิดเองทีนี้พอเราลงไปแล้วเนี่ยเราเห็นว่าบางที่ครับมันเลือนนะอันนี้สมุดสีน้ำตาลที่ผมวางไว้ก็เหมือนเดิมเนาะมันจะทำให้เราแบบว่าเป็นที่รองมือให้เราด้วยเพราะฉะนั้นตัวกระดาษที่เรามารองมือก็ต้องสะอาดเนาะทีนี้ผมจะเพิ่มเข้มขึ้นนะครับจากเดิมตอนแรกอะก็เข้มขึ้นแล้วแหละแต่ตอนนี้เพิ่มเข้าไปอีกนะเพิ่มเข้าไปอีกโอเคเนี่ยฮะเป็นวิธีการลงส่วนของจมูกนะแล้วเราก็เติมในสิ่งที่ขาดหายไปซึ่งอาจจะเป็นน้ำหนักก็ได้เบาๆนะค่อยๆวนไปถึงขั้นตอนนี้คือค่อนข้างจะถูน้อยแล้วนะไม่ได้ถูเยอะนะครับ
ูเยอะเดี๋ยวมั่วนะเดี๋ยวมันดำไปนะครับแล้วเดี๋ยวสุดท้ายอ่ะเราจะดูน้ำหนักรวมๆทั้งหมดทั้งรูปอีกตอนที่มันมาพร้อมๆกันทั้งหมดนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาเติมอีกครั้งนึงนะฮะซึ่งตอนนี้เราก็พยายามทำให้มันเต็ม 100% นั่นแหละแต่ว่าเผื่อๆไว้นิดนึงนะฮะอาจจะมีบางที่ที่เราอยากจะต้องมาเติมเพิ่มก็ได้โอเคเป็นไงบ้างขอถอยดูให้ไกลแป๊บนึงประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีแรงเงาจมูกนะผมอาจจะไปเร็วนิดนึงเนาะคนที่ยังไม่คล่องก็ค่อยๆทำนะครับช้าๆโอเคสำหรับวันนี้นะฮะก็จะเป็นขั้นตอนการแรงเงาจมูกวันต่อไปก็จะเป็นการแรงเงาปากนะครับค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวคนที่ลงคอร์สออนไลน์สีน้ำไว้นะฮะสุขกับสีน้ำนะครับไว้เจอกันตอน16:00 PM นะครับมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับมาแนะนำแล้วก็เจอกันนะครับสำหรับรูปนี้วันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะขอเช็คดูอีกทีนึงยังไงบ้างเดี๋ยวเราค่อยมาเชื่อมหาตรงส่วนของตากันอีกทีนึงฮะโดยเฉพาะตรงดั้งจมูกอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวก็บอกวิธีไว้ว่าประมาณนี้นะฮะใครดูไม่ทันดูย้อนหลังเอาแล้วก็ที่สำคัญคือพวกนี้เดี๋ยวผมตัดลง YouTube หมดก็ไปดูย้อนหลังดูใน YouTube ก็ได้นะครับผมก็วันนี้ก็สวัสดีนะครับ